ญท่านอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์เทียบจริยวัฒน์กรรมการผู้อำนวยการสถาบันสหสวัสดิ์ซึ่งในบ่ายวันนี้ท่านจะกรุณาเป็นทั้งผู้ดำเนินรายการและเป็นทั้งวิทยากรที่จะมาเสวนาร่วมกับทุกท่านนะคะขอที่ประชุมได้ปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ดร.วุฒิพงษ์เทียบจริยวัฒน์ค่ะกับเชิญท่านขึ้นบนเวทีและท่านจะกรุณาแนะนำท่านวิทยากรร่วมเสวนาในบ่ายวันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับวันนี้เราก็จะมีวิทยากรด้วยกันทั้งหมด8ท่านด้วยกันนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านแรกนะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.โพคินพลคุณนะครับอาจารย์ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนนะครับแล้วก็เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เป็นรองประธานศาลปกครองสูงสุดนะครับแล้วก็มีตำแหน่งมากมายนะครับถ้าสมมุติว่าจะพูดกันทั้งหมดมีสงสัยเดี๋ยวจะไม่มีเวลาที่จะถามตอบกันนะครับท่านที่สองนะครับปัจจุบันเป็นนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตในอดีตท่านเคยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นกรรมการปฏิรูปประเทศนะครับด้านการเมืองท่านศาสตราจารย์ดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ครับท่านที่สามนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับแล้วก็เป็นเลขอดีตเลขาธิการสำนักงานตลต.นะครับหรือคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นประธานของกลต.อาเซียนด้วยนะครับท่านธีรชัยภูวนาถนรานุวานครับท่านที่4เป็นอดีตเอกอัครราชทูตประจำหลายประเทศนะครับเวียดนามอินเดียฮังการีและมาเลเซียแล้วก็ได้เคยเป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับท่านทูตกฤษไกรจิตติครับท่านต่อไปเป็นในแพทย์นะครับปัจจุบันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับทางด้านสูติศาสตร์และก็นรีเวชวิทยาของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นประธานสภาคณาจารย์ของจุฬาด้วยใช่มั้ยครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ตุลสิทธิสมวงศ์ครับท่านต่อไปคือผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษานะครับท่านเคยดำรงตำแหน่งอนุกรรมาธิการด้านแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในวุฒิสภาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนนะครับของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นวิทยากรด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองและสิทธิมนุษยชนนะครับคุณทิพย์ภาพรตันติสุนทรครับอีกท่านหนึ่งเป็นนักวิจัยประจำสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยรองประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรนะครับและเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรนะครับอาจารย์กิตติพลวงศ์มีชัยครับวันนี้ต้องสารภาพแต่ต้นเลยครับหนักใจเหลือเกินเพราะว่าเป็นอะไรสักอย่างที่มันขัดแย้งกันในตัวเองวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างจะเรียกว่าเร่าร้อนนะครับแล้วก็มีความขัดแย้งสูงนะครับ
แต่ที่นั่งอยู่นี่ก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นเลยรู้จักกันหมดนะครับมีท่านอาจารย์โภคินนี่ก็นักเรียนรุ่นเดียวกันนะครับแต่ท่านหนุ่มกว่าผมยังตื่นอยู่คนละโรงเรียนนะครับท่านธีรชัยนี่ก็เป็นนักเรียนรุ่นพี่สมัยท่านอยู่อังกฤษผมอยู่อเมริกาก็เจอกันบ่อยๆแล้วเพื่อนของผมก็เป็นเพื่อนของท่านมีอาจารย์ธีรพัฒน์ก็รู้จักกันดีนะครับหมอตุลนี่ไม่กล้าบอกคุณพ่อของหมอตุลนี่เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ผมที่โรงเรียนเตรียมนะฮะแล้วก็คุณพี่ภาพรก็รู้จักกันอย่างดีนะครับเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันผ่านสถาบันนโยบายศึกษาแต่วันนี้ก็บอกว่าเราจะต้องมาคุยกันในเรื่องร้อนๆนะครับก็เลยอยากจะขอเรียน 2-3 ประเด็นนะครับวันนี้ได้คนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนจับมักจีกันนะครับแล้วก็มีความเห็นแต่อาจจะมีความเห็นทางการเมืองต่างเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอามาคลี่ให้ดูแล้วกันต่างคนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นขอเริ่มด้วยประเด็นว่าวันนี้ผมเรียนเชิญมาทั้งคนที่อยู่ทั้งฝ่ายเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อส้มหรือบางคนยากจนไม่มีเสื้อใส่ก็มานะครับก็เชิญมาทุกคนแล้วก็เพื่อที่จะให้ได้แสดงความคิดเห็นแต่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นเลยครับว่าไม่มีเจตนาเลยที่จะให้เวทีนี้เป็นกลายเป็นเวทีดีเบตหรือทะเลาะดูซิว่าตกลงชั้นกับนายใครเหนือกว่าไม่ใช่นะครับท้ายสุดเนี่ยลงมาที่ประเด็นเดียวเท่านั้นตอนนี้มีความขัดแย้งแล้วผมก็ความขัดแย้งเนี่ยน่ากลัวยิ่งคนในวัยผมหรือในวัยเราเนี่ยเราเห็นมาหลายเหตุการณ์ผมว่าดูแล้วมันคล้ายกับ6ตุลาคม2519หรือถ้าจะใกล้กว่านั้นก็คือประมาณ19พฤษภาคม2553ที่ราชประสงค์ถ้าสมมุติว่าจัดการบริหารไม่ดีเนี่ยความขัดแย้งอันเนี้ยมันสามารถบานปลายแล้วก็สร้างความเสียหายได้เยอะแล้ววันนี้เราถึงมานั่งรวมกันเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับสังคมไทยนะครับวันนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาชนะค้าขายกันไม่ได้จะมาบอกว่าเหลืองเหนือกว่าแดงแดงเหนือกว่าเหลืองหรือทั้งแดงทั้งเหลืองเหนือกว่าส้มหรือส้มไม่เอาอะไรไทยเลยนะครับนั่นเราก็จะวางประเด็นนั้นไว้แต่กลับมาที่ประเด็นเดียวนะว่าถ้าสมมติมันมีปัญหาอย่างเนี้ยเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยเราจะแกะปมเชือกอันนี้เนี่ยแกะมันยังไงนะครับก็วันนี้ก็โชคดีที่ได้มีหลายๆท่านมาร่วมกันเรามีเวลาทั้งหมดเนี่ยเป็น2ท่อนนะครับท่อนแรกก็ประมาณ90นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเบรกกัน30นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ท่อน2ก็อีก90นาทีผมก็ได้เมื่อกี้ได้ขออนุญาตนะครับท่านวิทยากรว่าเพื่อจะได้พูดคุยกันมีเรียกอะไรมีอินเทอร์แอคชั่นมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างท่านทั้งหลายที่มาร่วมนะครับแล้วก็วิทยากรเนี่ยเราก็จะพูดนิดเดียวนะครับคือเราจะใช้เฉพาะช่วงแรกนะครับซึ่งมีเวลาประมาณ 80-90 นาทีอันนี้เนี่ยเพื่อให้แต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็อย่างที่บอกครับเพื่อว่าจะผ่าทางตันยังไงนะครับไม่ได้เพื่อจะชนะเอาชนะค้าขายอะไรไทยนะครับก็จะขอไล่ไปแล้วก็แต่ละท่านก็จะมีเวลาผมลองหารดูแล้วก็ประมาณสักคนละ10นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะตั้งเวลาทั้งหมดประมาณสัก10นาทีแล้วก็แต่ละท่านนะครับแล้วก็พอเสร็จปั๊บเราก็จะเบรกกาแฟกันแล้วส่วนของผมนี่มี2หน้าที่นะครับนอกจากเป็นมอดเรเตอร์หรือเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วเนี่ยผมก็เป็นวิทยากรคนหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้สิทธิ์ของผมอาจจะเป็นช่วงท้ายของช่วงแรกคนสุดท้ายของช่วงแรกหรืออาจจะเป็นคนแรกของก่อนคำถามนะฮะของช่วงที่2นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตไปถึงสปีกเกอร์หรือท่านวิทยากรท่านแรกนะครับท่านอาจารย์โฟกินพลกุลครับขอบคุณครับก็ขอสวัสดีท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยมันมีหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ทุกคนพูดกันโดยตลอดแล้วก็มีความพยายามจะหาทางออกมาโดยตลอดนะครับแต่ทำไมมันถึงไม่สำเร็จแล้วแบบไหนที่จะไปได้ผมมาดูแล้วเนี่ยปัญหามันมีเยอะผมสรุปได้3ประเด็นใหญ่ๆของบ้านเมืองเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พุทธิพูดไปแล้วก็คือว่าเรื่องแรกคือเรื่องความขัดแย้งดำรงมา15 16ปีเต็มแล้วเนี่ย
และดูเหมือนว่ามันไม่มีทางจะยุติได้เลยยิ่งบานปลายไปเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหรือการทำมาหากินของผู้คนซึ่งนับวันโดยเฉพาะคนตัวเล็กตัวกลางเริ่มย่ำแย่เป็นแถวๆไปบอกแล้วแล้วก็มีการพูดถึงรวยกระจุกจดกระจายเนี่ยมากขึ้นความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องความยุติธรรมหรือจะเรียกว่าความอยุติธรรมอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมไทยคือแทบไม่มีมาตรฐานด้านกฎหมายใดๆเลยครับสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันอุดประเทศนี้อยู่ถามว่าแต่ละด้านเนี่ยเราจะฝ่ามันออกไปได้อย่างไรเรื่องแรกเนี่ยนะครับคือเรื่องความขัดแย้งเนี่ยเราจะพบผมไม่เล่าที่มาที่ไปแล้วทุกคนเข้าใจดีอยู่เราจะเห็นผมก็เสนอตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยให้ใครมาแก้ก็ไม่ได้เอาพลเอกประยุทธ์มาแก้คนก็จะมองว่าทำเพื่อสืบทอดอำนาจพลเอกสนธิมาก็มาทำอย่างนั้นคือมันไม่จบนะครับแต่ก่อนพอพูดเรื่องรัฐธรรมนูญว่าต้องเป็นฉบับประชาชนคำว่าฉบับประชาชนเนี่ยเราพูดกันถึงฉบับ2540ครั้งนั้นเนี่ยมีการปฏิรูปการเมืองอาจารย์ธีรพัฒน์ด้วยกันตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนะฮะเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกท่านจะมาช่วยด้วยเราก็มองกันว่าทำอย่างไรให้การเมืองเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือแม้แต่ของนักการเมืองวิธีก็ทำมาโดยตลอดนะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือถ้ามีรัฐมนูลที่ร่างโดยประชาชนเราก็เลยรับสมัครแต่ละจังหวัดคนสมัครกันมาจังหวัดละเท่าไหร่รู้เรื่องให้เหลือ10คนรัฐสภามาเลือกเหลือ1นะแล้วก็นักวิชาการอีกส่วนนึงรวมได้99คนไปยกร่างเสร็จไปเสนอรัฐสภาถ้ารัฐสภาเห็นชอบก็ผ่านถ้าไม่เห็นชอบไปประชามติผมก็ดูโมเดลอันนั้นตอนนั้นความขัดแย้งกับความคิดเนี่ยก็ชัดเจนละจากปฏิรูปการเมืองซึ่งรวมทุกๆด้านท่านนี่เหมือนกันครับก็เสนอว่ามีทางเดียวเท่านั้นนะถ้าเราไม่แก้กติกาโดยให้ประชาชนเป็นคนร่างและประชาชนเห็นชอบมันไม่มีทางยุติปัญหาทุกวันนี้ต้องโยนกลับไปให้เจ้าของอำนาจเขาเป็นคนจัดการโดยกติกาใหญ่ผมถึงกลับดันสสรและไปเป็นกรรมธิการของสภาราษฎรในการศึกษาที่จะมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยผมก็เสนอร่างนี้เข้าไปตั้งแต่แรกไม่มีใครเอาด้วยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยแม้แต่คุณไพบูลย์ที่ทิตะวันมาบอกโอเควันจันทร์ยังให้สัมภาษณ์ไม่เอาวันพุธมาบอกว่าเอาละตามอาจารย์ละคือทุกคนเห็นว่าเป็นวิธีเดียวโยนปัญหาให้ประชาชนเขาตัดสินเขาเขียนกติกาแล้วเขาตัดสินเลือกตั้งตามกติกาใหม่กติกาใหม่มาอย่างไรก็เคารพกันตามนั้นถ้าทำอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นทางออกที่เป็นไปได้นะครับประการต่อมาก็คือว่าวันนี้เราพูดถึงการปรองดองที่จะต้องแก้ปัญหาศึกษาเงื่อนไขรากเหง้าต่างๆแล้วก็หาทางออกร่วมกันที่ท่านชวนท่านพยายามทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่พยายามทำกันมาโดยตลอดทางสภาระบบกล้าก็เป็นฝ่ายที่ทำสภาประชาชนในอดีตก็ทำมาโดยตลอดแต่ทำไมไม่สำเร็จถ้ามาตรการชั่วคราวนี้จะทำเนี่ยผมเสนอต้องออกเป็นกฎหมายถามว่าทำไมต้องออกเป็นกฎหมายเพราะประชุมกันเสร็จแล้วก็เก็บไว้บนหิ้งมันไม่มีผลในทางปฏิบัติต่อไปผมก็ยกร่างกฎหมายเสร็จละอันนี้นะครับว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทุกคนมาร่วมอันนี้พูดจาได้ไม่จำเป็นต้องไปพูดที่ไหนก็ได้มาพูดตรงนี้ปลอดภัยสองก็คือว่าเมื่อมีมติอย่างไรแล้วหน่วยงานต่างๆของเราต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นจริงเป็นความตกลงร่วมถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นผลในทางปฏิบัติได้ประเทศนี้ชอบวาทกรรมชอบพูดได้ดูดีแต่ไม่ต้องการปฏิบัติจริงนี่คือปัญหาใหญ่นะครับงั้นเรื่องแรกผมคิดว่าทางออกอันแรกต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนวันนี้ผมก็ดีใจว่าข้อเรียกร้องของผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกร้องเรื่องนี้มาเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่เรื่องการทำมาหากินละเขารู้ว่าการทำมาหากินมันอยู่ภายใต้กติกาที่ดีและก็เหมาะสมเรื่องที่สองก็คือเรื่องการทำมาหากินของประชาชนหรือจะพูดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องอะไรก็ตามแต่นะครับผมอยากจะเรียนว่าผมประชุมในกรรมธิการเชิญหน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานมาแต่ละคนเขาบอกเราจะลดอำนาจตัวเองอย่างนี้แล้วดูฉบับนี้เนี่ยก็พูดไม่ดีมาตรา77นี่กฎหมายที่ไม่จำเป็นที่ไร้สาระโบราณต้องทิ้งไปหมดยังไม่ได้ทำเลยแต่กฎหมายนี่เราเสรีภาพออกเยอะออกเร็วแล้วค้างเต็มไปหมดแล้วรัฐมนูลก็บอกว่าไอ้พวกนี้ประกาศคำสั่งคสช.ให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายชอบรัฐมนูลหมดอีกสามนุนก็ตีความว่าแม้ไปขัดต่อบทบัญญัติจริงเมื่อสิทธิเสรีภาพไอ้บทพวกคสช.มันใหญ่กว่าอีกประเทศมันอยู่ยากแล้วเพราะมันเป็นกติกาที่มันไม่ได้มาแบบมาตรฐานนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าปล่อยให้ระบบราชการเนี่ยพยายามจะลดอำนาจตัวเองเนี่ยผมอยู่มาจนวันนี้จนเกษียณมาไม่รู้เท่าไหร่เป็นไปไม่ได้เลย
วิธีเดียวคือต้อง liberate and empower ประชาชน liberate จากอะไรอันแรกก็คือว่าวันนี้เขาทำมาหากินไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่สุดก็คือเรื่องของการต้องพึ่งพาระบบราชการจากการอนุมัติอนุญาตจี้ป้าถามไปหมดจะทำร้านอาหารเล็กๆสักร้านหนึ่ง 4-5 ใบอนุญาตคิดวันนี้พรุ่งนี้ทำผิดกฎหมายต้องรออีกปีกว่าจะได้ครบกว่าจะไปกู้เงินได้ SME 100-90อยู่นอกระบบธนาคารกู้ไม่ได้หรอครับมันจึงไปไม่ได้หมดดังนั้นเราจึงบอกว่าก็มี TDI ผมคงเวลามันน้อยเนี่ยนะครับเขาคุยเขาก็ไปศึกษามาเชื่อไหมครับหมอนวดแผนไทยเนี่ยฝึกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขออนุญาตต้องเดินทางมากรุงเทพกว่าจะฝึกเสร็จใบอนุญาตเสร็จเนี่ย3-4 เดือนเพื่อไปเป็นหมอนวดแผนไทยประเทศที่มันเพี้ยนไปหมดแล้วนี่ไม่นับแรงงานต่างด้าวเรื่องมันเยอะไปหมดไม่มีใครทำถูกสักคนสุดท้ายก็อยู่ที่ว่าจะโดนหาเรื่องโดนรีดไถแค่ไหนดังนั้นไอ้ธุรกิจผิดกฎหมายทั้งหลายก็คือจ่ายตังเจ้าหน้าที่ถูกกว่าทำถูกกฎหมายผมก็เลยว่าถ้าแก้ทีละฉบับชาติหนึ่งก็ไม่จบก็เลยร่างกฎหมายว่ายกเว้นพักการใช้ใบอนุญาตไว้สัก3 ปีมั้งและให้ regulator ให้ผู้ประกอบการให้คนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยมาร่วมกันที่จะบอกว่ากติกาอะไรที่มันเหมาะสมพวกสตาร์ทอัพแต่ยืมเงินสักล้านบาทใช้เวลาปีแพ้แล้วไม่ต้องมียูนิคอร์นมาแคร่งมีไม่ได้เลยประเทศนี้เพราะมันระบบรัฐราชการเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันไม่เคลื่อนที่นั่นตรงนี้ต้องแก้อันที่2คนตัวเล็กต้องรวมตัวกันได้ก็เสนอกฎหมายไปกันก็คือให้ SME เขารวมตัวกันคุณต้องให้ peers คือผู้ประกอบเขาสร้างมาตราเขารวมตัวกันคุณจะจ้างค่าแก๊สอีกกี่10 ล้านคนไปคุณมันเป็นไปไม่ได้เลยนะตรงนี้ถ้าคุณปลดเปลื้องตรงนี้ได้เนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าคุณต้องไปปลูกอะไรทำอะไรเขาคิดเขาเองเป็นรัฐมีหน้าที่หาตลาดสร้างสเกลของเขาให้ใหญ่ขึ้นอำนาจต่อรองเขาจะดีขึ้นทำไมชาวนาไม่มีอำนาจต่อรองเพราะเขาไม่รวมตัวถ้าเขารวมตัวผ่านแอปต่างๆมีผู้เชี่ยวชาญจัดการให้ข้าวอย่าเพิ่งขายวันนี้ไปขายอีก10 วันได้ราคากว่าแต่มันมีคนเดือดร้อนอยู่ 20% ตรงนี้จะดูแลแค่อันนี้ก่อนเราต้องจัดการอันนี้มีเทคโนโลยีมีเทคแอปเยอะแยะแต่ไม่ได้มาใช้ต่อสิ่งเหล่านี้นี่ก็คือเรื่องที่2นะครับไม่นับในเรื่องของการเพิ่มอำนาจให้กับองค์การปกครองท้องถิ่นทั้งหลายแต่ผมอยากเรียนนิดนึงก็คือว่าเวลาเนี้ยที่เราพูด SME ทั้งหลายแหล่เนี่ยเอาพูดถึงแหล่งเงินทุนแล้วกันผมก็ว่าต้องเสนอกฎหมายอีก3 ฉบับก็คือ1กองทุน SME 2กองทุนสตาร์ทอัพ3คือกองทุนวิสาหกิจชุมชนให้เขาตั้งพูดได้แบบเป็นธนาคารแบบผ่อนปรนถ้าคุณเข้าระบบธนาคารคุณกู้ไม่ได้หรอกครับกองทุนหมู่บ้านเนี่ย NDL ไม่ถึง 5% นะธนาคารใหญ่ๆเนี่ยที่แบงค์ชาติต้องมาออกพรก.ต่างๆเพื่อไปอุ้มลูกค้าธนาคารวันนี้อยากให้กู้ก็ไม่มีคนกู้กู้ไม่รู้จะผลิตขายอะไร500,000 ล้านเนี่ยปล่อยไปได้ประมาณ100,000 ล้านมันทำไม่ได้เนี่ยคือทุกอย่างรออยู่บนราชการคิดแบบราชการแต่ตัวเองไม่เคยทำงั้นสิ่งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงประการสุดท้ายครับเรื่องความอยุติธรรมผมอยากจะเรียนว่าทุกวันนี้เรามั่วไปหมดนะเอาสั้นๆอย่างนี้แล้วกันว่าศาลผมคิดว่าหรือแม้แต่องค์กรอิสระเนี่ยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะคนตรวจสอบไม่ต้องแสดงคนถูกตรวจสอบต้องแสดงมันก็ประหลาดแล้วถูกไหมครับดังนั้นผมว่าศาลทุกคนองค์กรอิสระทุกคนแม้แต่เลขารองเลขาหน่วยงานต้องแสดงทรัพย์สินศาลปกครองสูงสุดเนี่ยระดับศาลสูงเนี่ยต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาแต่วุฒิสภาเราเดี๋ยวก็เลือกตั้งก็มีปี40แต่นั้นก็แตกตั้งทั้งนั้นปี50เนี่ยอย่างละครึ่งเนี่ยนะครับผมว่าต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเพื่อถูกตรวจสอบได้ถึงพฤติกรรมถึงการทำงานต่างๆอีกเรื่องผมคิดว่าต้องยกเลิกเรื่องละเมิดอำนาจศาลถ้าเขาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงวิชาการถ้าเขาเห็นว่าคุณให้เหตุผลมันไม่เป็นตรรกะต้องฟังเขาไม่ใช่ว่าคุณให้เหตุผลผิดแต่คุณศักดิ์สิทธิ์ห้ามใครแตะต้องถ้าอย่างนี้มันไปไม่ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องสุดท้ายที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าในเกี่ยวกับความยุติธรรมเนี่ยนะครับผมอยากให้รัฐสภาเนี่ยสามารถตรวจสอบด้วยระบบของการศึกษาสอบสวนการใช้อำนาจโดยมิชอบของศาลได้และถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าใครจะตัดสินต่อไปก็ให้มีศาลพิเศษซึ่งคัดเพราะว่าไม่งั้นคุณฟ้องศาลว่าทำไม่ถูกไปยังศาลเดียวกันมันยากที่จะมีการลงโทษอย่างถูกต้องผมว่าถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้หลักๆ3 อย่างนี้ได้เนี่ยประเทศนี้มีทางออกครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับอาจารย์โคกิ
ัดเจนนะครับในเวลา10นาทีเห็นแล้วว่าพื้นฐานฟันดาเมนทัลของปัญหาของประเทศนี่คืออะไรผมว่าประเด็นนั้นน่าสนใจผมจะไม่เพิ่มเติมและสรุปอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเรามีน้อยก็ขอไปสู่อาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์เลยนะครับเชิญครับครับขอกินเวลาผมมา42วินาทีเดี๋ยวแทนให้คือสิ่งที่ท่านอาจารย์บูชินพูดมาทั้งหมดนี้นะครับผมก็เห็นด้วยนะครับและท่านผู้ดำเนินรายการท่านดร.วุฒิพงศ์ผู้ตอนเริ่มต้นนะครับเกรงว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเช่นกรณี6ตุลาใช่ไหมครับ2519ก็ดีหรือเดือนพฤษภาคม2553ก็ดีนะครับคือฝ่ายก็คือมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนใช่ไหมครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยนะครับก็คงต่อจากท่านอาจารย์โพคินเลยก็คือผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากสิ่งที่ดร.วุฒิพงศ์เป็นห่วงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกท่านก็เป็นห่วงนะครับแต่ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่ได้คาดคิดนะครับแต่ผมคิดว่าควรจะต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยสักนิดนึงเพราะว่าในช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์นี่นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเรามีความขัดแย้งในระดับบนเรียกว่าในระดับบนนี่นะครับก็คือว่าการใช้กำลังของฝ่ายทหารเนี่ยนะครับคือทหารที่ว่านี่อาจจะเป็นจำนวนน้อยหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีผู้ที่อาจจะคิดแปลกแยกออกไปกรณีสมัยรัชกาลที่6นี่นะครับผมอยากให้เราลองไปทบทวนเหตุการณ์ที่เรียกว่ารศ130หรือกบฏหมอเหล็งนะครับกบฏหมอเหล็งนั้นก็เกิดขึ้นจากบรรดาทหารที่อยู่ในกรมทหารราบที่1ราชวรรคสามกรมเองนะครับภายใต้กำลังข้าราชการของกรมสมเด็จกรมพระยาพิศโรประชานาถเลยด้วยซ้ำไปนะครับแล้วตอนนั้นมีแนวความคิดที่รุนแรงถึงขนาดที่จะลอบปลงพระชนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สถาปนาพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นะครับก็จะว่ากรมสมเด็จกรมเจ้ากรมพระยาพิศโรประชานาถเนี่ยจะถูกชูขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่และกรณีที่ไม่ทรงรับสมมติกรณีที่ไม่ทรงรับนี่นะครับก็จะมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศเป็นระบบสาธารณรัฐนะครับโดยจะไปเชิญกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์มาเป็นประธานาธิบดีทั้งสองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวสมัยรัชกาลที่6นี่นะครับก็คือรศ130นั้นก็เป็นเหตุการณ์แรกนะครับที่เกิดขึ้นจากบรรดาทหารที่คิดแตกต่างออกไปแต่ผลสำเร็จที่มาเกิดขึ้นก็คือสมัยรัชกาลที่7ก็คือกรณี2475ก็คือโดยคณะราษฎรนั่นเองซึ่งอย่าลืมว่าคณะราษฎรเองส่วนใหญ่ก็คือคณะทหารนะครับซึ่งประกอบไปด้วยทหารบกแล้วก็ทหารเรือเนี่ยนะครับที่ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับอันนี้ที่ผมย้อนให้กลับไปย้อนดูประวัติศาสตร์เพื่อให้เห็นว่าเราอาจจะคิดว่าเมืองไทยนี่มันเป็นไปไม่ได้ในบางเรื่องแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ามันเป็นมาแล้วนะมันเป็นมาแล้วว่าต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้สิ่งที่เราไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าผมมีหลักการในการแก้ไขปัญหาอยู่5หลักด้วยกันนะครับซึ่ง5หลักนี้ผมคิดว่าทุกคนก็คงจะได้ยินผ่านหูผ่านตากันไปแล้วนะครับประการที่หนึ่งเลยก็คือสันตินะครับก็คือยึดแนวสันติในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งขณะนี้ฝ่ายผู้ชุมนุมก็พยายามจะพูดถึงแนวทางสันติในการดำเนินกิจกรรมในการชุมนุมก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายเรียกว่าฝ่ายความมั่นคงฝ่ายบ้านเมืองนี่นะครับก็ควรจะยึดหลักแนวทางสันติเช่นเดียวกันนะครับมันถึงจะไปด้วยกันได้นะครับท่านผู้ใด
มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางนี้ไปเนี่ยนะครับแน่นอนความขัดแย้งที่อาจารย์โบกินเป็นห่วงเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ violence คือความรุนแรงประการที่สองเนี่ยนะครับก็คือหลักประนีประนอม compromise นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เองท่านก็เป็นพระองค์ท่านก็ได้พูดถึงหลักตรงนี้ไว้ชัดเจนผมคิดว่าหลัก compromise ก็เป็นหลักประนีประนอมที่สังคมไทยเนี่ยต่างยืดหยุ่นซึ่งกันและกันแล้วก็นำไปสู่การหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้นะครับผมคิดว่าหลักนี้ก็เป็นหลักที่จำเป็นนะครับจะต้องยึดไว้อย่างมั่นคงหนักแน่นนะครับประการที่3เนี่ยผมคิดว่าหลักที่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวก็คือหลักเหตุผลครับหรือ reason เพราะว่าทุกวันนี้สังคมแตกแยกกันนี่นะครับไม่ได้ใช้หลักเหตุผลนะครับใช้หลักค่านิยมส่วนตัวชอบความชอบไม่ชอบส่วนตัวถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้ดูเหตุผลว่าเหตุผลของแต่ละฝ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรรับเหตุผลนั้นได้หรือไม่ประการใดแต่เหตุผลดังกล่าวนั้นจะมาอยู่ที่หลักประการที่4ที่ผมคิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเลยก็คือหลักความจริงก็คือ truth นี่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ได้ทรงพูดไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราต้องยึดความจริงเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ยึดความจริงเราไปยึดข้อเท็จจริง2คำนี้ต่างกันคือ truth กับ fact นี่ต่างกันถ้าเป็นข้อเท็จจริงหรือ fact นี่นะครับมันอาจจะจริงก็ได้เท็จก็ได้ยังไม่รู้คำตอบที่แน่ชัดว่าจริงหรือเท็จนะครับแต่ถ้าเป็น truth นี่คือความจริงเราต้องเอาความจริงถึงจะแก้ไขปัญหาได้แต่ถ้าเราเอา fact มาเป็นตัวตั้งนี่นะครับเสี่ยงครับอันตรายอาจจะเท็จก็ได้นะครับอาจจะจริงก็ได้นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายครับก็คือหลักความตรงไปตรงมาหรือ frankness นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์โพคินพูดไปแล้วประการแรกสุดต้องการเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่20ครับเขาจะบอก24-25ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่คณะปฏิรูปการเมืองสมัยท่านอาจารย์ชุมพลศิริบาอาชาซึ่งเราก็พยายามที่จะให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการตั้งสสร.ก็มาจากจุดของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองนะครับแล้วก็ได้กำหนดหลักการของการร่างรัฐธรรมนูญไว้หลายประการด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีองค์กรอิสระนะครับมีการตรวจสอบถ่วงดุลนะครับมีการมีส่วนร่วมความโปร่งใสต่างๆเข้าไปนะครับแต่ครั้งนี้รัฐธรรมนูญพอถึงเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะคนละเรื่องกับหลักการที่เขียนเอาไว้ตรงนี้ผมอยากจะฝากว่าจะต้องหาทางออกอย่างไรก็คือรัฐธรรมนูญแต่มันก็ยังเป็นตัวหลักประเด็นสำคัญหลักแต่ต่อไปนี้มันจะต้องเขียนยังไงที่จะทำให้มัน practical ให้ได้ครับก็คือว่ามันปฏิบัติได้จริงนะครับเช่นการตรวจสอบถ่วงดุลทำได้จริงไหมนะครับเรื่องของการมีส่วนร่วมเป็นไปได้จริงหรือไม่ประการใดนะครับเรื่องของหลักการต่างๆ separation of power หรือว่าอะไรต่างๆนี่ต้องทำให้มันเป็นจริงให้ได้นะครับมันเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นจริงเนี่ยรัฐธรรมนูญมันก็คือกระดาษนะครับมันคือกระดาษเขียนไว้บนหิ้งแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้หรือเอามาปฏิบัติแล้วเกิดความขัดแย้งเพราะว่าคนไทยนี่นะครับก็อย่างที่ว่าครับมีลักษณะที่เป็นสีถนนชัยนะผมคงไม่มีเวลาพูดมากนะครับเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นเรื่องหัวใจหลักประการหนึ่งซึ่งผมอยากจะเสนอในการเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้นะครับในหนังสือที่ผมทำวิจัยล่าสุดก็คือตัดวงจรรัฐประหารเนี่ยเพราะว่าเรามักจะพูดอยู่เสมอเลยว่าเขียนยังไงก็ตามถ้าเขาล้มรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้งานเขาไม่ได้อะแต่ผมคิดว่ามีวิธีการแล้วครับที่ผมคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นฉบับของประชาชนจริงๆประการที่สองก็คือว่าถ้ามีการพูดคุยกันในรูปแบบสมานฉันท์เนี่ยผมจำได้ว่าผมเป็นคณะกรรมการวิชาการสถาบันพระปกเกล้าซึ่งวันหนึ่งท่านอาจารย์นรนิตในประธานท่านก็บอกว่าท่านนายกชวนท่านในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าท่านจะตั้งกรรมการสมานฉันท์เนี่ยท่านจะพูดถึงเรื่องปฏิรูปสถาบันผมก็บอกผมเห็นด้วยอย่างยิ่งคือเรื่องข้อที่1ของข้อเรียกร้องที่ว่าให้พลเอกประยุทธ์ลาออกผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องมาประชุมกันหรอกครับผมว่าส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกันอยู่แล้วนะครับก็7ปีนี่มันไม่ไหวแล้วนะครับประการที่2การมีรัฐธรรมนูญใหม่นี่ก็โอเคแล้วนะครับแต่ประการที่3ในการปฏิรูปสถาบันเนี่ยจะไปพูดในม็อบมันก็ไม่ได้มันก็รู้สึกว่ามินเมย์แล้วก็มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
แต่ถ้าเรามีคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมาเนี่ยแล้วให้สิทธิ์อย่างที่อาจารย์ภูคินพูดไว้ก็คือว่าทุกคนสามารถจะอภิปรายแสดงความคิดความเห็นได้อย่างอิสระอย่างนี้นะครับผมคิดว่าแก้ปัญหาได้ผมคิดว่าหลายอย่างทีเดียวที่เราสามารถที่จะเอามาพูดกันในวงเล็กนะครับในวงเล็กที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงซึ่งผมเชื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวกันที่สิทธิ์เองพระองค์ก็โปรดความจริงพระองค์ก็โปรดให้เกิดการประนีประนอมผมคิดว่าหลักเหตุผลก็จะเป็นตัวที่จะนำไปสู่ทางออกอีกประการหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเรายึดหลักทั้ง5ประการได้เนี่ยนะครับคือสันติประนีประนอมเหตุผลความจริงแล้วก็ความตรงไปตรงมาได้เนี่ยก็จะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาสังคมไทยปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์มากๆเลยนะครับชัดเจนแล้วก็เมื่อกี้ผมกินเวลาท่านไป14วิท่านเอาคืนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านเป็นสักขีพยานด้วยนะครับท่านคืนไป14วิเมื่อกี้นี้รู้สึกแง่มุมชัดเจนขึ้นนะครับอาจารย์โพคินได้มาพูดถึงประเด็น3ปัญหาใหญ่วันนี้อาจารย์ธีรวัฒน์พูดถึง5หลักการผมคิดว่าเริ่มก่อตัวแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้ภาพมันเริ่มชัดขึ้นว่าทางออกมันควรจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะต้องตั้งเวลาใหม่ไหมก็ไม่งั้นจะไม่ตั้งใหม่เดี๋ยวถ้าอาจารย์พร้อมเชิญเลยนะครับครับขอบคุณครับผมเองก็อยากจะมีส่วนในการที่จะช่วยคิดอ่านแนวทางในการผ่าทางตันนะครับแต่ว่าด้อยด้วยความรู้ในเรื่องกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญได้แต่ผมคิดว่ามันมีข้อสังเกตนะครับที่ผมอยากจะตั้งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยอยู่สามเรื่องด้วยกันซึ่งผมคิดว่าในการผ่าทางตัดในทางการเมืองเนี่ยถ้าไม่คิดหาแนวทางที่จะแก้ในสามเรื่องนี้นี่นะครับการผ่าทางตันเนี่ยก็คงจะผ่าได้ลำบากประการแรกครับคือกรอบนะครับหรือใช้คำว่ารากเหง้าเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยในเรื่องของการหวงอำนาจซึ่งมีมาช้านานแล้วนะครับผู้ที่ปกครองเนี่ยนะครับก็จะหวงที่จะไม่กระจายอำนาจของตนเองเนี่ยไปให้แก่ผู้ใต้ปกครองแต่นี่ในแง่ของผู้ใต้ปกครองนั้นเนี่ยนะครับนับวันนั้นเนี่ยมันมีกิจกรรมมันมีเรื่องต่างๆซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสังคมชีวิตประจำวันของผู้ใต้ปกครองซึ่งเขาจำเป็นจะต้องมีการคิดเองทำเองนะครับวางแผนเองนี้มากขึ้นแต่ว่าการเรียกร้องนะครับการที่จะให้ได้อำนาจอันนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือของผู้ใต้ปกครองในที่ผ่านมานั้นเนี่ยยังมีปัญหาเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาชนชั้นปกครองก็ยังไม่กระจายอำนาจไปสู่ในมือผู้ที่อยู่ใต้ปกครองเท่าที่ควรตอนนี้ในการศึกษาในทางสังคมในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาจะมีคนที่ทำการศึกษามีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเขาเรียกว่า The Fourth Turning เขาศึกษาคนเนี่ยนะครับข้ามจากรุ่นที่หนึ่งเนี่ยไปถึงรุ่นที่สี่แล้วเขาพบว่ามันจะมีลักษณะที่มันเป็นการซ้ำอย่างนี้เนี่ยทุกๆ80ปี90ปีคือจะปรากฏว่าไอ้คนรุ่นที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันมักจะเป็นรุ่นที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีพลังอำนาจสูงแล้วคุมสถานการณ์แล้วในที่สุดเนี่ยก็จะต้องถูกโค่นโดยคนในรุ่นที่สี่ในยุคของเราเนี่ยนะครับคนรุ่นที่หนึ่งเนี่ยคือคนที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยคนที่เกิดในยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเป็นกลุ่มที่มีอำนาจและมีโอกาสสูงสุดนะครับเพราะมีจำนวนมากมายแล้วก็ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยโครงสร้างในทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นถูกล้างไปในช่วงสงครามที่อย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขณะนี้กุมอำนาจทั้งอำนาจทางการเมืองและอำนาจในทางเศรษฐกิจแต่ไม่ยอมปล่อย
กลุ่มแล้วรุ่นเนี่ยนะครับที่จะท้าทายกลุ่มนี้นะครับได้มากที่สุดรุ่นที่4นี่คือรุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากนั้นประมาณ60ปีคือรุ่นเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่อายุขนาดนี้ก็คือประมาณ 20-40 ปีเองเขาใช้คำว่าเบลินเนี่ยสาเหตุที่กลุ่มนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะท้าทายได้มากกว่านี่อย่างว่าเกิดขึ้นแล้วก็โตขึ้นมาเนี่ยในยุคที่สังคมมีความสงบแล้วมีฐานะที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้แหละครับที่เป็นกลุ่มที่ขณะนี้เนี่ยเขากำลังมีปัญหาเขามองอนาคตของเขาไปไกลๆแล้วเนี่ยมันไม่สดใสเพราะว่ามันมีกรณีที่มีคนขับรถหรูหราชนตำรวจแล้วก็ไม่ถูกดำเนินคดีมันมีกรณีที่คนบุกรุกป่านะครับหรือบุกรุกที่สาธารณะแล้วเอามาทำเป็นธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะหยุดได้มันมีลักษณะที่ว่าสามารถที่จะมีการเข้าไปแทรกแซงนะครับในกระบวนการยุติธรรมก็ดีในองค์กรอิสระก็ดีเนี่ยแล้วทำให้การตัดสินในเรื่องต่างๆเนี่ยแบ่งออกมาเนี่ยเป็นฝ่ายเขาและฝ่ายเราคนกลุ่มนี้แหละครับคนรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับเวลานี้เนี่ยที่เขามองไปข้างหน้าแล้วเขามองว่าอนาคตมันไม่สดใสเนี่ยเขากำลังเรียบร้องครับแล้วคนที่กลุ่มมิลเลนเนียมเนี่ยมักก็แปลกว่ามองพวกนี้เรียกร้องเนี่ยไม่มีเหตุผลชังชาติไม่รักประเทศนะครับแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับในแง่ของทฤษฎีของการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเลี่ยงไม่ได้แล้วขบวนการปรับปรุงเนี่ยนะครับในเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้การปิดกั้นในเรื่องของการถ่ายเทข้อมูลนั้นเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไปแก้จุดนี้การผ่าต่างๆก็จะเกิดขึ้นยากในเรื่องที่สองครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอันนี้เป็นปัญหาที่เรามีมานานแล้วเช่นเดียวกันแต่ท่านจะสังเกตนะครับว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่เชิญอภิมหานายทุนอันดับใหญ่นะครับตระกูลใหญ่ๆของประเทศที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเหมือนอย่างรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะสังเกตนะครับระยะเวลา6ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนนโยบายหลายนโยบายเนี่ยนะครับที่มีการทำโครงการต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเอื้ออำนวยเปิดโอกาสเนี่ยให้กับนายทุนระดับใหญ่ของประเทศเนี่ยธุรกิจใหญ่ก็ใหญ่ขึ้นนะครับสามารถที่จะขยายอาณาจักรมากขึ้นธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กก็ต้องมากินน้ำใต้สองลักษณะของกระบวนการทำงานในทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำเช่นนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการแก้ปัญหาไม่มีการรื้อนะครับขุดรากในรากเหง้าตรงนี้เนี่ยนะครับการผ่าทางตันก็จะทำได้ยากอีกเช่นกันประการสุดท้ายครับในเรื่องของรากเหง้าในเรื่องของโอกาสในการปรับตัวต้องกราบเรียนท่านอย่างนี้ว่าไอ้วิกฤตที่เราเผชิญครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นวิกฤตซึ่งหลายคนนึกไม่ถึงแต่ว่ามันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมองไปในอนาคตเนี่ยนะครับที่หลายคนเวลานี้เรียก new normal บางคนเขาเรียก new abnormal เพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในกระบวนการในการทั้งสังคมทั้งความเป็นอยู่นะครับทั้งการเดินทางทั้งการทำธุรกิจอะไรต่างๆนี่มากมายแล้วคนต่างๆเนี่ยนะครับทั่วโลกก็จำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในพลวัตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้เนี่ยท่านทุกผมจะอธิบายได้เพิ่มเติมว่ามันมีขบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลเนี่ยนะครับในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐซึ่งจะไม่จบลงง่ายนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนโมเดลการทำธุรกิจที่จากเดิมที่เรามีซัพพลายเชนแล้วเวลานี้กำลังจะเปลี่ยนไปนะครับลักษณะของการทำธุรกิจที่เราเรียกว่าโกลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับเวลานี้แนวโน้มมันจะลดลงไปกว่าเดิมเนี่ยขบวนการในการปรับตัวตรงนี้เนี่ยท่านจะสังเกตนะครับว่าคนที่รวยกว่าจบการศึกษาสูงกว่ามีความรู้ในทางเทคโนโลยีมากกว่าจะสามารถปรับตัวได้ง่ายครับคนที่มีภาษาอังกฤษดีกว่า
เข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆของตนเองเนี่ยในอนาคตได้ง่ายแต่ชนชั้นล่างเขามีปัญหาเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องขับเคลื่อนแล้วผลักดันงบประมาณลงไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยชุมชนในระดับล่างเนี่ยให้เขาคิดเองคิดอ่านโครงการต่างๆแล้วก็ของบประมาณจากรัฐบาลไปเพื่อจะทำเองยืนเองหาจุดเด่นจุดแข่งขันของเขาเนี่ยในแต่ชุมชนเห็นว่าในพลวัตโลกอนาคตนั้นเนี่ยจุดเด่นของเขาควรจะทำอย่างไรให้เด่นกว่าคนอื่นตรงไหนปัญหาอย่างนี้ครับคือรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับขืนทำอย่างนี้แล้วเอางบประมาณลงไปในระดับชุมชนแต่ว่าแทนที่จะเป็นบอทอมอัพมันจะเป็นแบบท็อปดาวน์เนี่ยนะครับประเทศคงจะเจ๊งเพราะว่ารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นั้นเนี่ยท่านขาดเครดิตท่านขาดบารมีไม่เหมือนท่านพลเอกเปรมเพราะว่าท่านพลเอกเปรมท่านไม่มีพรรคของท่านเองรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องขับเคลื่อนนโยบายของเศรษฐกิจโดยอาศัยการเจรจาต่อรองสนับสนุนจากพรรคการเมืองต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขืนทำนโยบายที่กระจายเงินลงไปรากเหง้าลงไปในระดับชุมชนขั้นมากขนาดนี้เนี่ยนะครับมีแต่จะรั่วไหลยิ่งทำมากก็ยิ่งจะเจ๊งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งซึ่งทำให้โอกาสในการปรับตัวนะครับสำหรับคนทุกระดับกลางระดับล่างระดับชุมชนนั้นเนี่ยจะเป็นไปได้โดยยากแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับใน3ข้อเนี่ยถ้าหากว่าจะมีการคิดอ่านในการผ่าทางตันเนี่ยถ้าไม่แก้ถ้าไม่มองใน3ข้อนี้เนี่ยนะครับเห็นทีจะยังผ่าไม่ได้เรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณมากท่านอาจารย์ธีรชัยชัดเจนเลยนะครับผมว่าคุณเปรมตอนนี้ก็ฟังอยู่ไอ้โทษทีคุณอายุฟังอยู่ก็สะดุ้งคุณเปรมอาจจะฟังอยู่เรียบร้อยอยู่แล้วจะก็คือรากเหง้าของปัญหานะครับการกระจุกตัวของอำนาจรวมอำนาจความเหลื่อมล้ำแล้วก็การปรับเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเข้าใจว่าคงจะหมายถึงดิจิทัลดีไวซ์ใช่ไหมฮะมันยิ่งกว้างขึ้นเรื่อยๆคนมีก็จะมีมากขึ้นและยิ่งมีเทคโนโลยีเนี่ยไอ้แก๊ปอันนี้จะขยายมากมายนะครับอันนั้นก็ชัดเจนผมก็ขออนุญาตไปถึงท่านทูตกฤษนะครับสวัสดีครับได้ไหมครับท่านจะไม่ดังนะเวลายังไม่ทันเดี๋ยวมันก็พูดฟรีฮะอันนี้แบบช่วงแถมขอบคุณที่เชิญผมมาร่วมในการเสวนาครั้งนี้นะครับวันนี้ผมคิดว่าที่ผมจะพูดนะครับก็เป็นมิติด้านกฎหมายแล้วก็ด้านการต่างประเทศนะครับในฐานะที่เป็นอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะประเด็นปัญหาของเราเนี่ยนะครับไอ้ที่ว่าผ่าทางตันเนี่ยเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของถ้าพูดกันตรงไปตรงมานะครับก็คือรัฐธรรมนูญถูกไหมครับปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรครับถ้าเอาอริยสัจ4นะฮะกระบวนการประชาธิปไตยตั้งแต่2475นะครับก็มีรัฐธรรมนูญซึ่งผมถือว่าอีก2วันก็ถึงวันครบรอบ10ธันวาคมนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกฉบับถาวรของไทยนะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญซึ่งวางหลักเกณฑ์ในเรื่องของอำนาจอธิปไตยทั้ง3นะครับมีอะไรบ้างครับบริหารนิติบัญญัติตุลาการนะครับผมก็ขอเรียนว่าผมพูดในฐานะที่เป็นบรรพบุรุษนะครับก็เป็นผู้พิพากษาตุลาการนะตั้งแต่พระยามโนปกรณ์นิติชาดาเจ้าคุณทวดนะครับคุณปู่พระยาสุจราชสมสวัสดิ์ก็เป็นอธิบดีสาวุธรคุณพ่ออาจารย์สรรเสริญก็เป็นตุลาการผมเกิดมาในครอบครัวของตุลาการเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับ10ธันวาคม2475อาจารย์โคคินท่านทราบดีนะครับว่าเป็นเรื่องที่ผ่านการจะใช้คำว่าประนีประนอมก็ได้นะครับระหว่างคณะราษฎรกับคณะเจ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณทวดผมพระยามโนปกรณ์นิติธาดาท่านเป็นประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกนะแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับผ่านมา88ปีแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีรัฐธรรมนูญตามมาอีกหลายฉบับ
ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจากการรัฐประหารนะครับสำหรับผมแล้วนะครับล้มล้างการปกครองนะครับก็คือคณะรัฐประหารนะคนที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญก็คือคณะรัฐประหารนะครับเป็นรัฐาธิปัตย์นะอยู่เหนือฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการนี่แหละครับปัญหาของเราอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่คณะราษฎรไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะฮะเรียกร้องอยู่ทุกวันนี้ก็คือการมีรัฐธรรมนูญเมื่อกี้อาจารย์โพคิดพูดถึงของประชาชนแต่สำคัญคือเรื่องของอำนาจนะครับผมเห็นว่านะครับเรื่องของอำนาจอธิปไตยสามอำนาจเนี่ยนะมีการถูกปิดเบือนนะครับผิดเพี้ยนไปโดยรัฐธรรมนูญปี40ผมขอโทษนะครับถ้าไปท่านอาจารย์ธีรพัฒน์อาจารย์อยู่ในนั้นด้วยนะโครงสร้างของอำนาจนะครับบริหารที่ที่เป็นจัดตุลาการนี่มันต้องเท่าเทียมกันตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันแต่พอมีศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.การสลับซึ่งแต่งตั้งโดยความยินยอมของวุฒิสภาเห็นไหมครับโครงสร้างอำนาจเปลี่ยนไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญตุลาการรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกมาจากการแต่งตั้งโดยความยินยอมของวุฒิสภาวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ40มาจากการเลือกตั้งแล้วทุกวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับ60และวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งโดยคณะคสช.ทั้งหมดนะครับแล้วยังไงนะครับไอ้ปัญหาที่เราเห็นกันทุกวันนี้เอาง่ายๆนะตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดหลังจาก7ปีนะเลือกตั้งท้องถิ่นตึงเนี่ยอีก10วันเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับปัญหามาจากการที่การรัฐประหารซึ่งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจนะครับอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนะศาลรัฐธรรมนูญสำหรับผมนะฮะไม่ใช่ศาลแต่ศาลของผมคือศาลยุติธรรมครับเข้าใจไหมครับว่าไอ้เนี่ยระบบนะอำนาจแบ่งแยกอำนาจสามอำนาจนะครับมันผิดเพี้ยนไปตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ทำไมวุฒิสภาถึงมาเป็นคนให้ความยินยอมในการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการแต่งตั้งประธานศาลปกครองศาลนะครับโหวตศาลยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเห็นว่าไอ้ปัญหาที่เราเรียกร้องอยู่แน่นอนครับประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพนะผมเองก็ไปได้มีส่วนในการที่ไปเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่อาจารย์ประวัติศักดิ์นั่นเป็นประธานนะก็ผมไม่ได้แจ้งไว้ตรงนี้เพราะว่าผมหนึ่งผมไม่เห็นด้วยแต่รัฐธรรมนูญฉบับประวัติศักดิ์ซึ่งก็เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับนะเป็นรัฐธรรมนูญซึ่งถ้าเอาวุฒิสภานะครับมาเป็นองค์กรสูงสุดในการที่จะคงอำนาจของคสช.ไว้นะเพราะฉะนั้นเราผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันไม่ใช่ปัญหากฎหมายภายในเท่านั้นแต่สำหรับผมในฐานะที่เป็นอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายนะครับเรามีพันธะกรณีตามสนธิสัญญานะครับที่เป็นสัญญาระดับผู้ภาคีเช่นนะสัญญาของสหประชาชาติทุกวันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพก็ดีเรื่องปัญหาทางด้านเศรษฐกิจสังคมนะครับที่เรามีปัญหาอยู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยนะผมขอโทษนะครับผมต้องยกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมานะฮะเพราะไปพูดถึงเรื่องการต่างประเทศนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของโลกนะฮะมีอยู่สองสามมาตราหน้าที่ของรัฐนะแต่ผมกล่าวตรงนี้นิดนึงนะครับว่าเหตุใดที่ผมถึงจะพูดว่าปัญหาที่เราจะผ่าทางตันเนี่ยก็คือปัญหาในการที่เราจะทำยังไงที่บ้านเมืองของเราเนี่ยอยู่ปกครองโดยรูปรอนะครับหลักนิติธรรมนะครับซึ่งต้องเป็นหลักสากลนะหน้าที่ของรัฐขอโทษนะรัฐธรรมนูญเขียนโดยทหารก็อย่างนี้แหละนะรัฐจึงนะมีหน้าที่ที่ต้องรักษาอธิปไตยของชาติและความสงบเรียบร้อยอะไรเดิมทั้งนี้นะครับโดยใช้การทหารการพูดนะและการเข่ากรองที่มีประสิทธิภาพขอโทษนะฮะนี่รัฐธรรมนูญที่ทหารเขียนเป็นอย่างนี้ทั้งนี้มันมีอย่างที่ว่านะครับผมคิดว่าที่คณะราษฎรหรือประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยนะเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญ
โครงสร้างอำนาจนะครับอธิปไตยสามอำนาจนะครับมันผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวนะครับกลายเป็นโครงสร้างของรัฐธรรมนูญซึ่งให้อำนาจวุฒิสภาแต่งตั้งโดยคสช.ในการที่จะแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.นะครับผิดเพี้ยนหมดครับศาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยขอโทษนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านก็เห็นแล้วนะว่ามีกกต.ซึ่งกับผมก็ไม่ทราบนะครับใครเป็นคนเขียนนะครับเรื่องอำนาจหน้าที่ของกกต.จริงๆแล้วเนี่ยทั้งกกต.ปปช.นะครับกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งหลายใช้อำนาจบริหารครับทำไมไปเป็นองค์กรอิสระนะแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมพูดตรงๆนะฮะอย่างกรณีของเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะฮะเอาคุณธนาธรเลยก็แล้วกันนะทำไมกกต.ถึงได้ไปมีอำนาจในการที่จะเพิกถอนการเลือกตั้งและตัดสิทธิ์แล้วเสนอศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะพิจารณาเรื่องของการไต่สวนคดีทุจริตเลือกตั้งขอโทษนะฮะไอ้ที่กกต.กล่าวหาธนาธรแล้วรวมไปถึงยุคพักเนี่ยคือข้อหาในการที่ทำผิดนะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งถูกไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยกกต.เนี่ยอำนาจก็แค่นะจัดเลือกตั้งรวบรวมหลักฐานว่านะจะใครทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ต้องฟ้องศาลนะครับศาลทุกวันนี้ก็มีวิปริตพิสดารมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเพื่อดำรงตำแหน่งการเมืองมีศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งศาลมี3ชั้นใช่ไหมครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแล้วทำไมรัฐธรรมนูญปี40ถึงได้มีองค์กรอิสระทำไมถึงได้มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองต้องไปเรียนศาลท่านอาจารย์บวรศักดิ์นะครับบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนหมดตอนนี้นะครับผมก็พูดในฐานะที่เป็นอธิบดีสนธิสัญญานะเราก็มีกฎหมายระหว่างประเทศเรามีสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งเป็นสนธิสัญญาซึ่งเราเป็นภาคีเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับมาตราอาร์ติเคิล25นะบอกว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่าผู้นั้นกระทำความผิดแล้วทำไมธนาธรนะครับทำไมพรรคอนาคตใหม่ถึงถูกยุบพรรคด้วยข้อหาว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งทั้งที่ศาลยังไม่ได้พิจารณาไต่สวนเลยว่าทำผิดหรือไม่เนี่ยครับตัดสินไปแล้วก็ถึงมาฟ้องคดีอาญาทีหลังเห็นไหมครับความผิดเพี้ยนความบิดเบี้ยวของไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักกฎหมายนะครับเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนผมก็แบ่งออกเป็นนะครับอีก2นาทีนะครับคือว่าประเด็นใหญ่ก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพกระทรวงต่างประเทศนะครับไม่ได้มีหน้าที่ดูแลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเท่านั้นแต่องค์การระหว่างประเทศนะครับที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสหประชาชาติก็ดีนะ WTO นะครับกฎหมายระหว่างประเทศมันครอบคลุมทุกด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมและแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่เราเป็นภาคีหรือเป็นสมาชิกภาคีองค์การระหว่างประเทศเลยนะถ้าท่านไปเปิดดูนะครับว่าที่เราเนี่ยนะเป็นสมาชิก WTO ก็ดีนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องระบบเศรษฐกิจโลก IMF World Bank ทั้งหมดนี้นะครับเป็นองค์การระหว่างประเทศและอยู่ในใต้กรอบกฎกติกากฎหมายระหว่างประเทศด้วยผมก็เป็นอธิบดีสนธิสัญญาตั้งแต่เข้ากระทรวงผมก็เจรจาเนี่ยแหละสนธิสัญญา FTA นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมเองก็นะเกษียณแล้วแต่ผมคิดว่าหลักใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องของหลักเมื่อกี้อาจารย์โพเคนพูดถึงหลักความยุติธรรมใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่กฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับถ้ามีการปฏิวัติรัฐประหารล้มล้างการปกครองแล้วนะยื่นโทษกรรมตัวเองศาลก็ไม่กล้ารับฟ้องนะครับเวลาฟ้องว่าคณะปฏิวัตินะครับยึดอำนาจมา
มาตรา113ครับไม่เคยใช้ได้เลยทำไมถึงใช้ไม่ได้ทำไมไปพูดถึงมาตรา112 116นะพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ท่านอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ปี2475แล้วครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกพระมหากษัตริย์ท่านอยู่ใต้รัฐธรรมนูญครับไม่ได้อยู่ในรัฐบาลคนที่เป็นอยู่ในรัฐธรรมนูญคือคณะรัฐประหารครับล้มล้างการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ท่านประยุทธ์นะครับแล้วก็องค์คาพยพทั้งหลายแหละนะครับรวมทั้งตัวราการศาลรัฐธรรมนูญปปตปปชซึ่งตั้งขึ้นมานะครับผมพูดตรงๆนะครับก็เพื่อสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็แก้ปัญหาตรงนี้ครับพูดกันเรื่องกฎหมายครับไม่ต้องมาพูดเรื่องการเมืองนะฮะขอให้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมได้ขอบคุณมากครับในเวลานิดหน่อยเนี่ยโอเคกำลังสนุกเดี๋ยวขอเวลาช่วงหลังเวลามีคำถามก็เติมแต่กำลังสนุกเนี่ยประเด็นชัดเจนนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญและก็เรื่องความยุติธรรมของสังคมนี่คงจะต้องเป็นรากเหง้าสำหรับการผ่าทางระหว่างประเทศด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศด้วยนะครับก็เดี๋ยวเพื่อให้ครบถ้วนตามกระบวนการนะครับก็ขอท่านต่อไปนะครับซึ่งเป็นคุณหมอคนเดียวและเชื่อไหมนี่เป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในพันธุ์นี้นะครับซึ่งคุณเอามาโทษทียังมีอีกคนหนึ่งคุณหมอตุลนะฮะสิทธิสมวงครับเชิญครับสวัสดีครับก็ขอบคุณแทนพุทธิพงศ์นะฮะที่เชิญท่ามกลางสปีกเกอร์ทั้งหมด8คนก็คงมีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับแต่ที่เหมือนกันในห้องนี้ผมมองดูทุกคนเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรับผลดีผลเสียนะฮะความทุกข์เนี่ยพร้อมๆกันไม่มีใครที่จะแตกต่างกันแต่บางคนก็อาจจะทุกข์หนักหน่อยในรูปทางเศรษฐกิจนะครับก็เราจะมาผ่าทางตันการเมืองไทยนะก็บังเอิญว่าผมเป็นคนเดียวที่ได้รับเชิญในวันนี้ที่เป็นคนที่มีอาชีพถือมีดผมเป็นหมอผ่าตัดนะครับก็ขออนุญาตมารับใช้ทุกท่านด้วยกันผ่าทางตันนะครับมันจะตันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราต้องมองปัญหานะครับผมเป็นหมอเนี่ยเวลาที่จะรักษาคนไข้เนี่ยนะครับผมก็ต้องดูที่ต้นตอของปัญหาเนี่ยใครที่ท่านพูดว่าเป็นอริสัตถ์4คือมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะครับผมมองว่าปัญหาจะความเหลื่อมล้ำความยากจนความอยุติธรรมเนี่ยมันเกิดมานานแล้วแต่ถ้าเราจะดูเนี่ยปมสุดท้ายหรือถ้าคนที่ชอบพูดกันว่าเทียบเคียงว่าฟางเส้นสุดท้ายบนหลังกูรีเซนลี่นะปัญหารีเซนลี่คืออะไรตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปัญหาไม่ใช่โควิดนะครับปัญหาม็อบเนี่ยนะครับนะฮะผมอาจารย์คงไม่ได้พูดผมก็ต้องแนะนำตัวเองนะครับว่าผมก็อยู่ในม็อบมา3ม็อบนะครับนะฮะก็อันดับ254849นะครับแล้วก็ต่อด้วย51นะตอนนี้ยังเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาขึ้นศาลอยู่นะครับบุกสนามบินนะครับแล้วก็5253นะครับก็53นี่เป็นแกนนำเสื้อหลักสีนะครับก็แต่คัดค้านผมก็ใช้สิทธิ์ในหลักประชาธิปไตยเหมือนกันที่จะชุมนุมนะฮะแล้วก็ร่วมกับกปปสในการที่จะคัดค้านการใช้สภาเนี่ยแหละที่ว่าเป็นอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยนะครับออกกฎหมายที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับผมว่านานาชาติก็ไม่เห็นด้วยการออกพ.ร.บ.ที่นิรโทษกรรมคนโกงนะแต่ถ้านิรโทษเสื้อแดงเสื้อเหลืองที่มาชุมนุมผมเห็นด้วยนะครับถ้าตามวาระเนี่ยก็โอเคนะฮะแต่ม็อบล่าสุดเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยนะครับเขาจะพูดคีย์เวิร์ดนะฮะก็คือความเหลื่อมล้ำการกดขี่เอ๊ะไปคล้ายอะไรวะเหมือนเล่นการ์ดสมัยเหมาหน้าดูเลยนะครับแล้วเขาสร้างความแตกแยกในระหว่างชนชั้นนั้นระหว่างรุ่นตอนนี้พ่อแม่คุยกับลูกไม่ได้นะฮะครูบาอาจารย์จะบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยยังเอาไม่ได้เลยบอกว่าเครื่องแบบเป็นการกดขี่ผมว่านี่คือปัญหาสำคัญที่เราควรจะพูดคุยกันแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นนะครับบอกว่ารัฐบาลเผด็จการผมบอกไม่มีรัฐบาลเผด็จการไหนในโลกนะครับที่มีชุมนุมกันแบบมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นที่อาจารย์วุฒิพงศ์บอกว่าจะกลัวว่าจะเกิด6ตุลา19ผมว่าไม่มีทางครับรัฐบาลชุดนี้ฐานชุดนี้หน่อมแนมมากครับไม่ได้ใช้เหมือนเมื่อคราว6ตุลา19อันนั้น
มีทั้งดาวสยามยันเกราะมีอะไรนะฮะทุกคนคงจำได้นะครับรัฐบาลชุดนี้ไม่มีครับนะฮะ IO นี่ก็หน่อมแนมมากนะครับพฤษภา53ถ้าใครจำได้ลงเทียบกับ52นะครับอบทบคนเดียวกันเลยทำไม52ไม่มีตายนะครับแต่พอ53มีตายเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชุมนุมมีอาวุธเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยบอกถ้าคณะราษฎร2563นะครับไม่คิดจะมีอาวุธนะครับผมบอกไม่มีทางเกิดพฤษภา53ได้ในฐานะที่ผมอยู่ในม็อบปี53ผมพูดได้เลยม็อบที่ไม่มีอาวุธทหารตำรวจความมั่นคงก็จะไปพยายามที่จะใช้อาวุธทำไมไม่ต้องห่วงนะครับถ้าใครจะบอกว่าฉีดน้ำละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเดี๋ยวท่านต่อไปคงจะพูดนะครับบอกว่าขอโทษนะครับไปดูเลยครับ อเมริกันตีคนที่มาประท้วงอังกฤษมาประท้วงเนี่ยเขาตีลากเลยนะครับของไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับฉีดน้ำได้หน่อมแนมมากนะฮะสิ่งสำคัญคืออะไรเราต้องรู้ว่าตอนนี้เนี่ยข้อเรียกร้อง3ข้อของน้องๆเนี่ยนะครับให้นายกมาจากให้ลาออกแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายมาตราผมเห็นด้วยนะครับปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ผมคิดว่าที่น้องๆเข้ามากันหมดเนี่ยนะครับด้วยเครื่องมือเดียวครับทวิตเตอร์เขาสื่อสารข้อมูลนะครับอย่าว่าใครเลยลูกผมเองเนี่ยมานั่งเถียงกันเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจข้อมูลอื่นเขาไม่เซิร์ชเหมือนเราอยากรู้อะไรผมก็ใช้ Google ใช้อะไรนะฮะกูเนี่ยนะครับหาแต่ของน้องที่เขาสนอยู่อย่างเดียวคือข้อมูลทวิตเตอร์ของเขาเนี่ยพูดว่าอะไรนะครับเขาบอกนายก อะไรนะเผด็จการปฏิวัติรัฐประหารไม่มีใครเถียงครับแต่ใครมีใครถามครับบอกว่าแล้วเหตุการณ์สัก1วันนะ21พฤษภาคมนี้เป็นยังไงหรือก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรรัฐบาลยิ่งรักเป็นยังไงถามน้องไม่รู้จำนำข้าวเป็นยังไงไม่รู้เสียหายกี่แสนล้านไม่รู้แต่ว่าคนที่ต้องจ่ายตังค์คือรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยครับก็สงบมา 5-6 ปีพอมีการเลือกตั้งนะครับก็มีการชุมนุมใครยุยงปกปั่นมาเราก็รู้กันอยู่นะครับเรารู้ว่าใครแล้วก็ใช้ Twitter นะครับเพราะในโลกโซเชียลเนี่ยมีอันตรายนะฮะแล้วการที่จะสามารถเปลี่ยนคนนะครับขอโทษนะฮะอย่างประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ใครก็รู้อยู่แล้วว่าทรัมป์เนี่ยชนะเพราะใครนะทุกท่านคงรู้จักคำว่า Cambridge Analytica นะฮะเขาสามารถเปลี่ยนจิตใจคนได้เพราะฉะนั้นที่น้องๆที่เข้ามามุ่งมั่นมาบอกว่าต้องแก้ตามผมต้องฟังผมถ้าไม่ฟังไม่แก้ตามผมไม่ยอมขอโทษนะครับนี่คือหลักประชาธิปไตยเหรอครับผมเคยพูดในรายการจอมขวัญเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดคุณจะเรียกร้องก็ไปเรียกร้องที่บ้านดีไหมแล้วคุณเรียกร้องกับพ่อคุณได้นะครับถ้าคุณจะเรียกร้องแบบประชาธิปไตยคุณต้องบอกว่าหลักการคืออะไรความถูกความผิดอยู่ตรงไหนนะครับคุณจะเรียกร้องเรื่องสถาบันกษัตริย์หลายอันบอกว่าพูดกันในม็อบนะครับหรืออาจารย์พูดบอกว่าพูดกันในม็อบเนี่ยมันควรแล้วหรือผมว่าการเป็นรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยควรจะเป็นเรื่องส่วนพระองค์มากกว่าส่วนถ้าคณะกรรมการใครจะไปพูดคุยในเรื่องนี้นะครับว่าจะไปรู้สถาบันกษัตริย์อย่างไรผมว่าพูดในห้องเสร็จแล้วทำหนังสือกลับมาผมทูลไปดีกว่าขอร้องเรื่องนี้ถ้าเกิดตัดเรื่องข้อที่3เรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับได้นะผมว่าบ้านเมืองไม่วุ่นวายไม่ถึงทางตันแน่นอนเพราะฉะนั้นผมขอเอามีดของผมเนี่ยครับผ่าข้อที่3ทิ้งไปก่อนเลยถ้าไม่แก้ไม่ตัดข้อที่3ทิ้งนะครับผมบอกวุ่นวายแน่นะครับเพราะว่าอะไรป่ะคนไทยจำนวนมากอีกส่วนใหญ่นะครับไม่เห็นด้วยกับม็อบเบื่อม็อบไม่เอาด้วยกับข้อ3นะครับผมว่าถ้ายกมือในที่นี้ผมว่าคนไม่เห็นด้วยกับข้อ3มีเยอะแยะเลยเพราะว่าเรารู้ว่าข้อที่บอกปฏิรูปเนี่ยหลายท่านก็บอกแล้วมันนี่มันล้มล้างชัดๆอยู่ว่ะนะครับคงไม่ต้องลงรายละเอียดแต่ขอตัดข้อ3ว่าอย่าพูดในม็อบเลยส่วนเรื่องของแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็เห็นด้วยในหลายข้อนะครับส่วนจะดึงอำนาจขององค์กรอิสระอะไรต่อไปนะครับผมบอกว่าสว.เนี่ยอ่ะถ้าจะแก้นะครับ271แก้ไปเลยครับบอกว่าถ้าเกิดด้วยเหตุการณ์ใดๆที่นายกประยุทธ์จะต้องออกจากตำแหน่งแล้วจะเลือกครั้งต่อไปเขาอาจจะกลับมาใหม่ได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าขอสว.ไม่เลือกได้ไหมโอเคถ้าลายมาตามผมเห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยกับการตั้งสสร.นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมีการไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญอีกสงสัยก็ศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามันไม่ถูกนะครับตามรัฐธรรมนูญนะพูดถึงตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก้271
นะครับบอกว่าไม่ให้สวเลือกต่อผมว่าก็น่าจะเผาๆลงไปเยอะนะแล้วก็แค่ระยะสั้นอ่ะ5ปีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่รับรองรัฐธรรมนูญ60แล้วก็ข้อเค้าเรียกอะไรนะคำถามพ่วง2ข้อแค่5ปีผมก็รู้ว่ามันพิกลพิการเพราะก่อนหน้านี้มันก็พิกลพิการพรบเนี่ยทศกัณฐ์นั้นน่ะพิกลพิการกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้ได้นะฮะเรื่องของรัฐธรรมนูญอ่ะกำลังทำอยู่แก้ไปนายกประกาศไม่ลาออกผมบอกก็ดูผลงานเขาไปหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะรัฐบาลก็แก้โควิดได้นะครับตอนแรกยกให้อนุทินกับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแก้ไขปัญหาไม่สำเร็จพอยึดอำนาจเอามาทำเป็นสบค.อู้คุมได้ดีไว้แต่ตอนนี้ชักๆจะกัดตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก่อนจะหมดเวลาเนี่ยผมบอกนะครับปัญหาสุดท้ายในช่วงนี้เนี่ยนะครับปมสุดท้ายหัวใจถึงม็อบม็อบเสนอมา3ข้อผมว่าเราต้องผ่าข้อที่3ทิ้งไปก่อนข้อที่1และ2เนี่ยพอจะพูดกันในหลักประชาธิปไตยได้เรามาตกเถียงกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่ากรุณานะครับอย่าพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ในม็อบนะครับเรื่องนี้ผมว่าคอขาดบาดตายแล้วถ้าเกิดยังจะพูดต่อนะครับก็คงมีปัญหาแน่นอนนะฮะแล้วก็ถ้าพ้นเรื่องนี้ได้นะครับผมคิดว่าเราจะแก้ปัญหาได้ออกจากทางตันได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณมากครับแล้วก็ตรงเวลาเป๊ะเลยยังเหลือเวลาทิ้งไว้อีก9วินาทีให้เราโดยสารชัดเจนนะครับก็ความเห็นของหมอตุลก็คือเรื่องข้อเรียกร้อง3ข้อข้อ3ไม่มีการต่อรองต้องตัดทิ้งใช่ไหมครับถ้าจะผ่าทางตัดโอเคชัดเจนก็ดีเดี๋ยวเราได้คุยกันต่อนะครับแต่นี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนแล้วผมว่าเป็นประโยชน์ในการที่เราจะผ่าทางตัดกันต่อไปนะครับทุกคนควรจะอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะ frankness นะครับชัดเจนตรงส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านถัดไปก็คือท่านผอ.ของสถาบันนโยบายศึกษานะครับคุณทิพาพรตันติสุนทรเชิญครับสวัสดีสวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้ดำเนินรายการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติวันนี้ทุกท่านนะคะเรียนผมจะเป็น NGO คนเดียวที่อยู่บนเวทีนี้นะคะก็เป็นหมอคุณหมอตูนพาดพิงในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะท่านพูดก็อยู่นี้ก็คงจะตระหนักในเรื่องหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างดีนะคะการประท้วงของน้องๆยุคใหม่นะคะหลักกติกาสากลสิทธิมนุษยชนนั้นการแสดงออกเสรีภาพความคิดเห็นใดๆก็ตามสามารถแสดงออกได้เต็มที่เท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นประการที่1ประการที่2ก็คือเท่าที่ไม่ไปแสดงท่าทีด้วยถ้อยคําด้วยวาจาที่ไปเหยียดหยามเหยียบย่ําด้อยค่ามนุษย์ผู้อื่นอันนี้เป็นหลักกติกาสากลที่สําคัญมากแต่สิ่งที่เราเห็นปรากฏในม็อบนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนรับไม่ได้แม้ว่าข้อเสนอจะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอาจจะรับได้บ้างหรือรับไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยท่วงทำนองของการแสดงออกบนหลักการของสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นกติกาสากลของโลกแล้วเราเองก็ไปดีสัตยาบันอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็อยากจะให้ทุกๆคนได้ส่งสารนี้ไปถึงทุกๆคนว่าเราควรจะเคารพต่อกันอย่างที่ท่านอาจารย์เทียบานว่าถ้าทำอะไรแล้วเกิดสันตินะคะแล้วก็เราคุยด้วยเหตุผลแล้วเอาความจริงคุยกันมันจะทำให้เกิดพารดอนภาพแล้วก็นำไปสู่ข้อสรุปได้ไม่ยากแล้วก็อีกประการหนึ่งนี่ก็คิดว่าคนเรามีจินตนาการมีความใฝ่ฝันมากกว่า3ข้อ100ข้อยังได้เลยถ้าอยู่บนหลักของสิทธิมนุษยชนว่าเราล้วนเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีและคุณค่าเสมอกันนะคะมันเราก็จะได้คุยกันด้วยภาษาที่เขาเรียกว่า civilized conflict เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความขัดแย้งที่ civilized ค่ะไม่ใช่ป่าเถื่อนถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ไปด้อยค่าเขาไปเหยียบย่ำเขาด้วยคำพูดที่หยาบคายนะคะซึ่งอันนี้สากลที่ไหนก็รับไม่ได้นะคะนี่ก็อยากจะสื่อสารไปถึงสังคมทุกๆฝ่ายด้วยนะคะส่วนเรื่องของคุณหมอตุลบอกว่าเรื่องฉีดน้ำนะคะนี่ก็เห็นความ
ความพยายามของฝ่ายเจ้าหน้าที่ซึ่งเขาก็พยายามจะใช้กฎหมายเต็มที่เรียนเป็นคนหนึ่งหรือสถาบันนโยบายศึกษาเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำพรบชุมนุมสาธารณะนะคะร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตีคู่ไปกับร่างของสตช.นะคะในช่วงที่เหลืองแดงกำลังรัวเนียกันอย่างมากเรียนทำไดอะล็อกนะคะมีทั้งเหลืองทั้งแดงตัวเป้งๆนะคะมานั่งคุยกันสุดท้ายเราก็มองว่าเรียนก็ตั้งคำถามคนนู้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่เอาเรียนตั้งคำถามแล้วเวลามีคนตายใครรับผิดชอบทำไมเราไม่หากรอบเพื่อที่เราจะอยู่ในมุมที่แต่ละคนปลอดภัยได้แล้วก็เป็นที่มาว่ามันจึงต้องมีกฎหมายชุมนุมสาธารณะว่าเมื่อมีการชุมนุมสาธารณะต้องแจ้งจริงๆแล้วมีผู้จัดการชุมนุมด้วยแล้วต้องแจ้งจำนวนคนด้วยต้องแจ้งกำหนดเวลาแจ้งสถานที่ที่ไม่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นที่ก็จะเดินทางสัญจรนะคะแต่นี่ของเราก็ไม่ได้อยู่ในกติกาอะไรสักอย่างอันนี้ก็อยากให้ทุกคนได้เคารพถ้าบอกว่ารัฐธรรมนูญมันต้องเคารพด้วยกฎหมายง่ายๆเช่นนี้เราก็ต้องเคารพนะคะแล้วก็เรื่องการต่อสู้ทางการเมืองประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องของการเร่งที่จะบีบบังคับให้ใครเนี่ยทำตามที่เราได้ชั่วข้ามคืนหรือกำหนดเวลาวันนู้นวันนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่เพราะเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความร่วมมือเป็นเรื่องของการแชร์ริ่งความคิดความอ่านเป็นเรื่องของการประนีประนอมเป็นเรื่องของการจัดสรรนะคะอำนาจต่างๆที่อยู่ในสังคมให้ทั่วถึงกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ใช้กฎของความเร่งก็ไม่ได้ถ้าเร่งเมื่อไหร่มันก็เข้าสู่โหมดเผด็จการไม่ว่าจะเผด็จการฝ่ายใดก็แล้วแต่นะนั่นก็ไม่อยากให้สภาพสังคมของเราตกอยู่ในสภาพรูปแบบนี้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่บริหารจัดการม็อบในระดับที่จะต้องมีการเตือนนี่ก็เห็นมีการเตือนแล้วก็ใช้รถฉีดน้ำอันนี้ก็เป็นไปตามกติกาพื้นฐานทั่วไปนี่ถ้าไปยกตัวอย่างของต่างประเทศเข้าฉีดรถฉีดน้ำความดันสูงคนกระเด็นแข้งขาหักนะคะนั้นก็เราก็คงจะต้องรับไม่ได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องกติกาพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนไว้ก่อนดีกว่าปลอดภัยทุกคนแล้วก็สังคมได้ประโยชน์ร่วมกันหมดนะแล้วก็เสียงที่ส่งออกมาก็จะเป็นเสียงที่มีคุณค่ามากขึ้นที่จะไม่ไปด้อยค่าคนอื่นแต่ว่าเอาหลักๆว่าเราอยากเป็นสังคมเป็นแบบไหนแล้วก็ผู้จะให้ทุกคนรู้สึกว่าได้มิตรภาพแล้วก็ได้สิ่งที่เราอยากจะได้ทีละสเต็ปดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของปัจจุบันส่วนในเรื่องของระยะยาวนะคะเรียนก็มองว่าสังคมไทยก็คงจะต้องมีการผ่าในเรื่องหลากหลายเรื่องเรื่องของการเมืองที่ผ่านมาเรายังไม่เห็นการเมืองที่จะถูกออกแบบมาสำหรับคนทุกๆคนนะคะหรือเรียกว่าการเมืองที่เรียกว่ามีส่วนร่วมกันทั่วหน้าทุกๆคนจริงๆถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเราจะอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเพราะเรายังไม่เป็นนะคะรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่อยู่ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะแล้วก็มีพรรณนาในเรื่องของการมีส่วนร่วมนี่ก็ว่าดีแต่ว่าการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วมเรายังไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเรนก็ฝากท่านจารย์โพคินท่านคงไม่อยากยังคงไม่ละทิ้งในเรื่องการเมืองที่ท่านพูดมาในเรื่องของประเด็นแรกที่ท่านพูดมันต้องกลับไปที่ประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นการจะออกแบบสังคมการเมืองประเทศไทยต้องกลับไปที่การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วหน้าจริงๆเรียนเห็นความเป็นไปได้ในอนาคตเพราะที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญปี17นะฉบับสนามม้านางเลิ้งนะคะเรียนก็เห็นว่ายึดโยงกับประชาชนมากเรียนรวบรวมหนังสือที่ประชาชนเนี่ยเขียนถึงผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะคะเรียนอ่านทุกฉบับเป็นลังๆนะแล้วก็รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเสียงจากเจ้าของประเทศอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีว่าตัวรัฐธรรมนูญปี17สะท้อนถึงความต้องการของประชาชนมาอีกทีหนึ่งฉบับปี40ก็เห็นความพยายามนะคะที่จะยึดโยงถึงขนาดที่ว่าส.ส.เราต้องจบปริญญาตรีนะคะทั้งที่มันก็ไม่จำเป็นนะคะอันนี้ก็คือรับฟังแล้วส่วนว่าจะดีหรือจะไปติดกับดักตรงไหนก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะเนี่ยคิดว่าการมีส่วนร่วมจากประชาชนจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าประชาชนเขามีวิธีคิดแม้ว่าจะอ่อนด้อยทางการศึกษา
แต่ด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตที่อยู่ในชุมชนวิถีชุมชนและวัฒนธรรมของเขาวิถีชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชนมันคือการเมืองในรูปแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่การเมืองในแบบที่เป็นทางการที่เมื่อเกิดรัฐชาติแล้วก็เอากฎหมายมาจัดการให้เป็นการเมืองในรูปแบบใหม่นะเพราะฉะนั้นคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนักการเมืองเรื่องการได้เห็น political view เจตจำนงทางการเมืองจากนักการเมืองทุกพรรคนะคะต้องมาคุยเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมานักการเมืองเอาความคิดของนักการเมืองลงไปใส่แต่ไม่ได้เอาความคิดของประชาชนในระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอขึ้นมาใส่นะคะเพราะมีหลายประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองยาวนานเนี่ยต่อเนื่องยาวนานเขาให้ชาวบ้านในระดับหมู่บ้านตำบลเป็นผู้ส่งแคนดิเดตไปให้พรรคไม่ใช่พรรคเลือกลงไปให้ชาวบ้านนะอันนี้ยังฝากประเด็นสำหรับนักการเมืองในเรื่องประเด็นที่สองประเด็นแรกก็คือประชาธิปไตยในทางการเมืองประเด็นที่สองในเรื่องเศรษฐกิจหลายท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วมันก็เป็นตัวที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำอยู่ตลอดเวลารัฐบาลชุดนี้นี่คิดว่าก็มีข้อผิดพลาดสูงที่รัฐกับทุนไปจับมือกันแล้วชาวบ้านในระดับหมู่บ้านตำบลจะเหลืออะไรคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่ผ่านมาทุกรัฐบาลก็ไม่ได้แก้ปัญหาตัวนี้เพราะว่าทุกรัฐบาลไปสนับสนุนโมโนโพลีการผูกขาดในธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆแล้วมันจะลงไปสู่ SME ได้อย่างไรคะส่งเสริมให้ตายก็เท่ากับว่าตัวใหญ่ก็ไปเหยียบตัวเล็กตายหมดเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในทางเศรษฐกิจนะคะอยู่ที่ไหนนะคะเพราะในประเทศที่เขามีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีๆนั้นยกตัวอย่างญี่ปุ่นหรือเยอรมันนี่ที่เนื้อประดาตัวหลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนอกจากเขาออกแบบระบบการเมืองที่ต้องมีส่วนร่วมจากชาวบ้านแล้วเนี่ยในระดับเศรษฐกิจเขาออกแบบระบบเศรษฐกิจที่ว่าระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคมคือเศรษฐกิจที่จะทำกันนั้นหนึ่งต้องไม่โมโนโพลี่สองการออกแบบธุรกิจหรือการทำธุรกิจสังคมต้องได้ประโยชน์ก่อนที่เหลือกำไรคุณถึงได้เกิดดุลยภาพระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ของสังคมนะเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่ก็ฝากอีกเหมือนกันนักการเมืองแล้วก็ท่านผู้หลักผู้ใหญ่บนเวทีไปช่วยกันคิดว่าจะทำยังไงเพราะว่าถ้าทำตัวนี้แล้วเนี่ยเศรษฐกิจรากหญ้า SME จะเกิดประเทศเยอรมันถึงประกาศว่า SME is the backbone of the country เพราะเขาไม่ต้องการเนี่ยเคยแลกเปลี่ยนกับส.ส.เยอรมันนะคะที่มาประเทศไทยเขาบอกว่ามันไม่ได้หรอกถ้าเศรษฐกิจมันไปอยู่กับทุนใหญ่ๆถ้าเผื่อทุนใหญ่พังอ่ะประเทศพังทุนใหญ่ไม่กี่บริษัทแต่ถ้าทุกคนที่เป็น SME ในระดับหมู่บ้านเนี่ยโอ้อันนี้วายหมู่บ้านก็ดีเล่าหมู่บ้านนี้ก็ดีอันนู้นดีๆหมดขายออกนอกประเทศหมดทุกคนยืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองคือในทางประชาธิปไตยก็เรียกว่าจัดการตัวเองได้ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจถ้าคนเรานะมันมีเศรษฐกิจดีกินอิ่มนอนอุ่นมันก็ไม่ต้องไปอะไรแล้วคือมันยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษย์ก็บนหลักของสิทธิมนุษยชนคือศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์มันพดุงได้ด้วยตัวเองอันนี้ก็อยากจะฝากนะคะทางนักการเมืองแล้วก็ท่านที่ทางด้านเศรษฐกิจด้วยส่วนประเด็นที่3ถ้าบอกว่าออกแบบการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตยทางการเมืองและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจดีแล้วเนี่ย2ตัวขับเคลื่อนได้ยังไงคนอยู่ที่ไหนนะคะในภาคธุรกิจบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือทุนมนุษย์แต่สำหรับรัฐค่ะสำคัญที่สุดก็คือมนุษย์ก็คือพลเมืองคือคนของสังคมนี่น่าว่าเราไม่ออกแบบคนอ่ะเพื่อไป endorse ใน2ตัวแรกที่พูดถึง2ตัวนั้นก็พังถ้าบอกว่าระบบดีแล้วคนมันไปไม่ได้คนไม่รู้เรื่องมีส่วนร่วมเป็นยังไงการมีส่วนร่วมทางการเมืองต้องมีความรู้แล้วก็ต้องรู้ทันนักการเมืองด้วยต้องรู้ว่าเงินมันไปอยู่ที่ไหนด้วยแล้วต้องรู้ว่าตัวเอกรัฐมนตรีหรือตัวไอ้กระทรวงเนี่ยเงินมันไปกองอยู่ที่กรมนะมันไปลงถึงหมู่บ้านไม่ได้เงินมันไม่ได้อยู่ที่ปลัดกระทรวงนะคะช่วยพวกนี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปจะต้องเข้าใจว่าไอ้การโฟลว์ของเงินในทางการเมืองมันไปที่ไหนนะคะอันนี้ต้องให้ความรู้ทางการเมืองแล้วโดยเฉพาะพรรคการเมืองต้องมี political view ที่จะสื่อสารให้ความรู้ทางการเมืองชนิดที่เขารู้เท่าทันเกมการใช้เงินของประเทศทั้งหลายนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ว่าคนบ้านเราเนี่ยเมื่อไม่รู้เรื่องการเมืองก็จะถูกพลังอำนาจ
ทางการเมืองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นถ้าเผื่อรัฐบาลเป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจของรัฐบาลหาทางจูงไปได้เหมือนกันและถ้าไม่ใช่ก็พลังอำนาจทางสังคมอะไรนะคะโซเชียลมีเดียที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้นะคะปั่นได้ค่ะเงินซื้อได้ค่ะใส่เข้าไปสิคะ Instagram Telegram เดี๋ยวนี้ก็มีแล้วไม่ฟังคนอื่นแล้วฟังแต่พวกของตัวเองมันก็พังนะคะว่าเรื่องคนเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยถ้าไม่สร้างคนสร้างพลเมืองใหม่ mindset ใหม่ขึ้นมาเพื่อไปได้กับ2ตัวที่พูดถึงเราก็จะเจอกับดักแล้วเราก็จะตายอีกไม่รู้จบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับประเด็นชัดเจนแล้วก็ผมก็เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าปัญหาของเรานี่มันไม่ใช่เรื่องเผด็จการอย่างเดียวนะครับโดยทางทหารความจริงแล้วถึงจะโยนมาจากภาคการเมืองท้ายสุดก็จะต้องดูแลภาคการเมืองและทำความสะอาดดังนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปอันหนึ่งนะครับที่จะต้องมองเวลาที่จะคุยกันเรื่องการผ่าต่างๆนะครับตอนนี้ก็เลยขอมาถึงผู้พูดท่านสุดท้ายนะครับแล้วก็อายุน้อยที่สุดในนี้นะครับอาจารย์กิตติพลนะครับวงมีชัยขอเรียนเชิญเลยครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับครับขอบคุณอาจารย์มุทิพงศ์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้นะครับก็เราได้ยินการวิเคราะห์ถึงแง่มุมต่างๆในการเมืองไทยผมก็อยากจะเพิ่มเติมอีกประเด็นนึงที่คิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองของไทยด้วยก็คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราอยู่ในโลกที่มีการต่อสู้ที่เข้มข้นมากขึ้นของทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐแล้วก็จีนนะครับแล้วในการต่อสู้กันของสหรัฐและจีนเนี่ยก็ส่งผลกระทบในแง่มุมต่างๆแล้วก็พื้นที่ต่างๆทั่วโลกซึ่งก็กระทบต่อประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการเมืองของประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องของคนภายในประเทศเท่านั้นแต่ว่ามันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคำถามนึงเกิดขึ้นมาในสังคมว่าเป็นไปได้ไหมหรือสหรัฐเนี่ยจะอยู่เบื้องหลังของการชุมนุมที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับคือในฐานะนักวิจัยเนี่ยก็สนใจอยากจะหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามนี้นะครับก็เลยอยากจะวิเคราะห์ประเด็นนี้แล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ผมได้ค้นพบให้กับท่านผู้ร่วมเสวนาวันนี้นะครับก็คือวัตถุประสงค์ของการหาคำตอบของคำถามนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อจะ discredit ก็ผู้ที่เข้ามาร่วมชุมนุมในการเมืองว่าจะไม่มีความคิดหรือว่าถูกชักจูงมาโดยไม่เข้าใจนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญามีความรู้มีอุดมการณ์ที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์ในประเด็นนี้เพื่อจะโยนปัญหาไปให้ต่างประเทศแล้วก็ปฏิเสธว่าการเมืองไทยไม่มีปัญหาอะไรเรารู้ว่าการเมืองไทยครับก็แต่ว่าวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในประเด็นนี้ก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเรามองภาพของการเมืองอย่างไม่ครบถ้วนเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไปสู่คำตอบของข้อเสนอที่ไม่ครบถ้วนก็เป็นไปได้ก็เลยคิดว่าการจัดการการเมืองไทยเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราตัดผู้เล่นคนสำคัญออกไปจากภาพนี้เราอาจจะได้ข้อเสนอแบบนึงแต่ว่าถ้าเราเอาผู้เล่นที่คิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาด้วยเราก็อาจจะได้ข้อเสนอในการผ่านทางต่างอีกรูปแบบหนึ่งครับผมก็เลยลองไปศึกษาเกี่ยวกับคำถามนี้มากขึ้นนะครับก็ค้นพบว่ามีสิ่งที่มีข้อถกเถียงกันในสังคมอยู่ทั้งสองด้านก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยกับคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับคือในฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คิดว่าคำกล่าวนี้ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าไม่มีหลักฐานหรือว่าอาจจะมาจากต้นตอที่เป็นเฟซนิวเป็นเฟซบุ๊กที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับอันนี้ประการที่1ประการที่2ก็คือว่าการมีคนแสดงความคิดเห็นบอกว่าการให้เงินม็อบมาขับไล่รัฐบาลเนี่ยเป็นวิธีการที่นานแล้วก็ไม่มีประสิทธิผลถ้าสหรัฐอยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยน่าจะเลือกวิธีการที่ดีกว่านี้หรือเปล่าข้อที่3ก็คือว่า
มีคนบอกว่าไทยและสหรัฐเนี่ยมีความสัมพันธ์กันมายาวนานเพราะฉะนั้นคิดว่าคงสหรัฐคงไม่มาแทรกแซงไทยหรอกเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับอันที่4เนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยก็ไม่ได้มีทรัพยากรอะไรที่จะดึงดูดจูงใจให้สหรัฐเข้ามาแทรกแซงการเมืองของไทยข้อที่5ก็คือก็มีการปฏิเสธออกมาจากสถานทูตบอกว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นฝั่งที่คิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับส่วนฝั่งที่คิดว่าน่าจะมีเหตุผลน่าจะเป็นไปได้ก็บอกว่าอันแรกเนี่ยบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยดำเนินนโยบายที่เอ็นเอียงไปทางจีนจนทำให้สหรัฐไม่พอใจก็เลยเข้ามาแทรกแซงการเมืองประเทศไทยครับอันที่สองเนี่ยบอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตจากสื่อของจีนเองว่าการประท้วงในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีชาติตะวันตกหนุนหลังหรือเปล่าเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกับการชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศฮ่องกงนะครับอันที่สามก็คือว่าก็มีเหมือนกับข้อมูลเปิดเผยออกมาว่ามีแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยดูมีความใกล้ชิดกับตัวแทนจากทางฝั่งสหรัฐมีรูปภาพถ่ายมีการเข้าออกเรื่องสถานทูตอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ไหมว่ามีการพูดคุยกันอันที่4เนี่ยก็พูดถึงการสนับสนุนทางการเงินว่ามีหน่วยงานของสหรัฐเนี่ยให้เงินสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนหน้าเป็นสังคมในประเทศไทยครับอันที่5พูดถึงเรื่องของมีการน่าจะมีการปั่นกระแสโซเชียลมีเดียจากต่างประเทศอันที่6บอกว่าก็มีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงทั้งสองด้านที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยครับคือผมก็ลองไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นเหล่านี้ดูว่าสิ่งข้อกล่าวหาเหล่านี้หรือข้อประเด็นนี้มันมีเหตุมีผลหรือเปล่าครับประเด็นแรกเนี่ยคือถ้าเราลองวิเคราะห์ในส่วนของแรงจูงใจดูว่าสหรัฐเนี่ยมีแรงจูงใจที่จะมาแทรกแซงการเมืองไทยหรือเปล่าคืออย่างที่บอกว่าฝ่ายที่เห็นด้วยเนี่ยบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยโน้มเอียงไปในทางจีนจนทำให้สหรัฐไม่พอใจแล้วก็มาแทรกแซงซึ่งก็ทำให้ผมเกิดคำถามว่าการที่ประเทศใจประเทศหนึ่งเนี่ยแค่เข้าไปใกล้จีนเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐมาแทรกแซงได้แล้วหรออันนี้ก็รู้สึกตั้งคำถามสงสัยว่ามันเป็นไปได้แค่นั้นเป็นไปได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองไปดูพิจารณาจากแนวนโยบายของสหรัฐดูว่าเขามีการดำเนินแนวทางการดำเนินนโยบายแบบไหนนะครับก็อันนี้รูปภาพอันนี้ก็เป็นภาพข่าวที่เป็นตัวแทนของเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตระดับสูงที่บอกว่ายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของสหรัฐเนี่ยก็คือเขาตั้งใจที่จะผลักดันจีนให้ถอยร่นไปทุกปริมณฑลทั้งในแง่ประเด็นต่างๆแล้วก็ในเชิงพื้นที่นะครับแล้วก็เราก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือสหรัฐก็พยายามจะการปิดกั้นอิทธิพลของจีนในเรื่องต่างๆในพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองของประเทศอื่นเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกของนโยบายที่สหรัฐอาจจะทำได้ต่อมาถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในแง่มุมของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาหรือว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดบางประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าใกล้ประเทศที่ดูเหมือนเป็นคู่แข่งสหรัฐเราก็จะทำให้เขามาแทรกแซงเนี่ยก็ที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกรณีศึกษาอยู่มากมายครับอันนี้เป็นเคสที่เก่ามากอันนี้ไม่ใช่เรื่องจีนแต่ว่าเป็นเรื่องโซเวียตเรื่องอดีตการนานมากหลายสิบปีก่อนก็เป็นเหมือนกับเป็นบันทึกของ CIA ที่พูดถึงการแทรกแซงทางการเมืองใน16ประเทศบอกว่า CIA เนี่ยเข้าไปแทรกแซงโกเตมาลาเพราะว่าสหรัฐเนี่ยเพราะว่าประเทศรัฐบาลโกเตมาลาเนี่ยดำเนินนโยบายที่ใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตมากเกินไปก็เป็นเหตุให้เขาเข้าไปแทรกแซงการเมืองของที่ประเทศโกเตมาลานี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นครับครับแล้วอันนี้ก็เป็นเคสในฮ่องกงที่ก็มีข้อประเด็นว่าสหรัฐน่าจะอยู่เบื้องหลังเพราะการชุมนุมในฮ่องกงเพื่อสร้างความยากลำบากใจให้กับจีนอันต่อมาก็อันนี้ก็คือเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ก็คือว่าก็อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่ออกมาบีบบังคับเลยบอกว่าให้เลือกข้างให้คิดดีๆแล้วกันนะว่าคุณจะเอาสหรัฐหรือจะเอาจีนคุณจะดำเนินนโยบายแบบไหนครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาก็คือถ้าเกิดตอบคำถามว่า
การที่สหรัฐการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเข้าใกล้ประเทศที่เป็นศัตรูของสหรัฐแล้วเนี่ยมีเหตุผลที่ทำให้เขาแทรกแซงหรือเปล่าครับอ๋อมีหลายประเด็นผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งผมก็ยกเวลาให้ไม่ได้ครับอีกนาทีเดียวก็จะเสร็จละครับโปรแกรมก็คือถ้าสรุปอันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักของการครับประเด็นสั้นลงก็ได้ฮะสั้นลงก็คือว่าสหรัฐก็คือกำลังจะบอกว่ามีแรงจูงใจที่สหรัฐมีแรงจูงใจที่จะแทรกแซงมาจากประวัติที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้าเราดูว่าคำถามที่ว่าแล้วที่ผ่านมาไทยเนี่ยมีท่าทีที่เข้าใกล้จีนจริงหรือเปล่าก็เราก็เห็นว่าถ้าเราไปทบทวนวรรณกรรมหรือภาษานักวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าก็มีความเป็นไปได้ครับว่าจะทุกคนก็พูดตรงกันไปในทิศทางเดียวกันว่าจีนเนี่ยไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมากขึ้นด้วยหลายเหตุผลครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ไทยกับสหรัฐเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยก้าวหน้าไปช้าๆแต่ว่าทางจีนออกมาชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนว่าเป็นมหามิตรนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าไทยเนี่ยเข้าใกล้จีนมากขึ้นแล้วอันนี้คืออีกด้านนึงที่บอกว่าสหรัฐนี่เป็นแรงจูงใจเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่าไปเห็นว่าถ้าบอกว่าไทยกับสหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการไม่แทรกแซงแต่ว่าเราก็เห็นเคสว่าสหรัฐเนี่ยก็มีการแทรกแซงทางการเมืองในบางประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเช่นเยอรมันมีการจับฝั่งโทษนะครับครับช่วยสรุปเลยครับก็คือถ้าสรุปก็คือว่ากำลังจะบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยภายในประเทศเท่านั้นมีปัจจัยภายนอกที่มีส่วนในการทำให้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเราสามารถให้ในสิ่งที่ประเทศเขาต้องการได้ก็อาจจะมีส่วนที่บรรเทาความสถานการณ์ที่มันขัดแย้งที่เป็นอยู่เนี่ยให้มันบรรเทาลงได้บ้างขอบคุณมากนะครับขออภัยด้วยที่ต้องเสียมารยาทแบบเวลานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายๆครั้งว่าผมต้องการที่จะใช้เวลาสำหรับที่เพื่อจะตอบถามนะครับช่วงหลังนี้เยอะแต่โดยสรุปนี่ก็ชัดเจนดีนะครับว่าไอ้เรื่องที่เราพูดกันอยู่นี่เรื่องการผ่าทางตันและความขัดแย้งเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศเท่านั้นมันอาจจะกระทบไปถึงต่างประเทศนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันก็ไม่ใช่แค่สหรัฐหรอกจีนก็มีญี่ปุ่นก็มี EU ก็มีเดี๋ยวอันนั้นคงจะเป็นอีกประเด็นในช่วงถามตอบนะครับและอาจารย์กิติพลก็สามารถที่จะช่วยขยายความก็ได้นะครับตอนนี้คิดว่าได้เวลาสมควรแล้วนะครับคิดว่าคงจะขออนุญาตเบรกเพื่อรับประทานน้ำชากาแฟกันนะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้15นาฬิกา7นาทีนะครับขอสักขอที่เดี๋ยวคุยไม่มีอะไรเร่งด่วนคือจริงๆแบบอยากจะเสริมคืออย่างนี้ครับผมว่าคิดว่านะฮะได้เรื่องพักเลยนะครับประเด็นรองนะครับท่านไหนพักครับครับว่าไปอาจจะไปทานกาแฟแล้วก็กลับมานั่งคุยต่อได้เลยใช่ครับถ้าครึ่งชั่วโมงนี่มันเสียเวลาไปเยอะไหมเออไม่ต้องเลยเราใช้เวลาพอดีเขาอาจจะคุยกันนะฮะแล้วอยากให้มี participant จากทางอ๋อใช่ครับใช่เยอะๆหน่อยฮะเออใช่ครับใช่ครับโปรแกรมที่เราจัดไว้เนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่เราพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็ประมาณ90นาทีที่เราเลยไปนิดนึงนี่เปิดประเด็นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปของกันเดี๋ยวอย่างครับตอนนี้เนี่ย15นาฬิกา8นาทีเดี๋ยวก็จะเบรกประมาณจนถึง15นาฬิกา30นาทีและผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ผมนะครับผมยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ผมเดี๋ยวผมจะบรรยายนิดนึงแล้วเราก็หลังจากนั้นก็ขึ้นเวทีเพราะว่าอันเนี้ยได้เตรียมไอ้วิดีโอคลิปมาใช้เงินไปเยอะเพื่อที่จะทำอันนี้แล้วก็จะมาขอความเห็นจากที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเบรกแล้วกลับมาอีกที15นาฬิกา30ผมก็อาจจะใช้เวลาขอสัก10ถึง15นาทีนะครับเพื่อที่จะเสนอการถามทางการของผมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเปิด